ยังมีปราสาทสีแดงดังสิลาแหลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างดอนนั้นทุกคนผูกพันมันในวิญญาณสวัสดีครับทุกฟังเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 8:30 น.อย่างนี้นะครับก็ได้เวลาของรายการพูดจาประสาช่างนะครับรายการที่จะนำสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางเทคโนโลยีทางวิศวกรรมนะครับมาฝากท่านเป็นประจำนะครับโดยในวันนี้จะมีผมชาญณรงค์บานมงคลเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับเรื่องที่เราจะพูดคุยวันนี้นะครับก็คล้ายคลึงกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เรานำนิสิตนะครับที่มีความสามารถนะครับในการนำองค์ความรู้ที่เขาได้เรียนมานะครับแล้วก็ไปแสวงหาเพิ่มเติมนะครับในการทำโครงการขึ้นมานะครับจนกระทั่งโครงการนั้นประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับแต่ตอนนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็นำเสนอนิสิตอีกกลุ่มหนึ่งของเรานะครับที่น่าชื่นชมนะครับที่เขามีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2นะครับประเภท RFID application นะ for industry นะครับในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่12นะครับหรือว่า NSC 2010เนี่ยนะครับเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เรียกว่ายังสดๆร้อนๆอยู่นะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2มานะครับสิ่งที่เขาทำนะครับเรียกว่าระบบจัดการร้านอาหารแบบหมุนอัจฉริยะนะครับแม้ได้ยินชื่อเป็นร้านอาหารแบบหมุนนี่ก็คงนึกถึงส่วนใหญ่เป็นพวกร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับที่เราอาจจะเคยลองไปรับทานหรือว่าได้เห็นกันนะครับที่เขาต้องเอาอาหารวางอยู่บนรางหมุนของเขาเนี่ยครับแล้วก็วิ่งผ่านมาให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้เลือกรับประทานกันนะครับมีปัญหามายังไงแล้วเขาพัฒนาอะไรไปยังไงนะครับเป็นประโยชน์ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาคุยกับพวกเขากันนะครับนะครับก็จริงๆทั้งทีมมีอยู่ด้วยกัน3ท่านนะครับแต่ว่าวันนี้สะดวกมากับเราแค่2ท่านนะครับก็เดี๋ยวเขาแนะนำตัวสักนิดนึงนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อวิรธรรมพุนากรธรรมครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับครับครับผมวุฒิตั้งคันนะครับภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ปีที่4เหมือนกันครับอ๋อปีที่4ทั้งคู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆอีกคนนึงที่ไม่ได้มาครับชื่อรัฐพลสิริชุมพันธ์ครับอยู่ภาควิชาเดียวกันครับครับก็ทั้งหมดมีทั้งทีมมีอยู่3คนด้วยกันครับนะครับทีนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องแล้วระบบหรือว่าโครงการที่เราสร้างขึ้นนะครับอาจจะต้องเท่าความถึงการแข่งขัน NSC ให้ท่านผู้ฟังได้พอจะเข้าใจสักนิดหนึ่งเป็นการแข่งขันอะไรยังไงบ้างครับครับการแข่งขัน NSC นะครับก็จะจัดขึ้นโดย Nextech ครับก็จะมีการจัดเป็นประจำทุกปีนะครับจะเป็นการนำเสนอผลงานก็มีตั้งแต่ระดับนักเรียนนิสิตแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับก็เลยแยกประเภทกันอยู่ครับก็จะมีหลายหมวดครับมีทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือบน Linux หรือจะเป็นหมวด RFID ครับครับมีหมวดคนพิการอะไรอย่างงี้ก็มีครับงั้นทีมของเราก็อยู่ในสังกัดของวิทยาลัยแล้วก็ในส่วนของ RFID ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า RFID คืออะไรนะต้องทําความเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับก็ในกลุ่มนั้นแล้วมีผู้เข้าแข่งขันอะไรยังไงครับก็ในหมวด RFID ก็จะมีคนที่สมัครแข่งขันมาในตอนแรกก็ประมาณ100คนครับครับโดยจะ100ทีมหรือ100คนเป็นอ๋อเป็น100ทีม100ทีมนะครับก็ทีมก็1คนถึง3คนอ๋อเลือกเจ้ามาเท่าไหร่ก็ได้ครับใช่ครับแล้วก็ในรอบแรกครับจะเป็นการนำเสนอข้อเสนอโครงการครับครับเราก็จะเขียนข้อเสนอโครงการแล้วส่งไปทาง Nextech ก็คือเราจะกะจะทำอะไรมีวัตถุประสงค์ยังไงประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างNextechก็จะทำการดูว่ามีความเป็นไปได้ที่จะผลิตผลงานขึ้นมานำไปใช้ได้ไหมครับครับแล้วก็จะในรอบนี้ครับก็จะถ้าผ่านจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,000 บาทครับอ๋อให้มาเริ่มลองได้ครับแต่เราเขียนเป็นเหมือนเชิงแนวคิดก่อนนะครับให้ก็พิจารณาว่าน่าจะเป็นไปได้ครับก็ให้มาทีมละ 3,000 บาทที่ผ่านการคัดเลือกใช่ครับซึ่งเราสามารถเพิ่มเงินเองได้ไหมไม่ได้หรือว่าเขาจำกัดอยู่อ๋อก็ได้ครับแต่ว่ามีเงินทุนนะมีทุนมา 3,000 แล้วครับครับแล้วไงต่อครับแล้วทีนี้เราก็ต้องแล้วในหมวด RFID ครับเขาก็จะให้อุปกรณ์ก็คือเครื่อง RFID มาด้วยครับจะมีตัวอ่าน RFID แล้วก็ตัวบัตร RFID ใช้บันทึกเขาให้มาประกอบโครงการเรา
ใช้ในการทดลองสร้างครับนะทีนี้ก็ฟังก็เริ่มอาจจะสนใจแล้วว่า RFID คืออะไร RFID นะครับก็จะเป็นคล้ายๆบาร์โค้ดครับแล้วก็คือระบบที่เราคุ้นเคยที่สินค้าทั้งหลายเวลาที่เราไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีบาร์โค้ดให้ยิงที่เขาคิดตังค์แล้วปิ๊บๆๆเนี่ยนะครับคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่ต้องใช้แสงเลเซอร์ในการยิงบาร์โค้ดนะครับเราใช้เป็นคลื่นวิทยุส่งออกมาแทนนึกถึงบัตรรถไฟฟ้าครับรถใต้ดินที่เป็นเหรียญอ๋อมันก็เป็น RFID ทั้งหมดเลยที่เราเอาไปแตะเวลาตอนซื้อตั๋วเข้าไปข้างในครับก็คือไอ้ตัวที่เราไปแตะนั่นคือเครื่องงานใช่แล้วครับนะครับแล้วเราก็เอาบัตรหรือเหรียญเนี่ยที่เป็น RFID ตัวเนี้ยใช่ครับให้ไปให้เครื่องเขาอ่านใช่ครับก็จะมีข้อดีก็คือว่าไม่จำเป็นจะต้องเห็นตัว RFID ที่อยู่ข้างในครับสามารถฝังไว้ได้ถ้าบาร์โค้ดเราจะต้องแปะอยู่ข้างนอกถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น RFID เราก็จะฝังไว้ข้างในอ๋อจะมีอยู่แล้วแต่ข้างในเรามองไม่เห็นใช่ครับมองไม่เห็นก็คือว่ามีความสามารถในการทะลุทะลวงเข้าไปอ่านข้อมูลอะไรได้ก็คิดว่าโจทย์ตั้งต้นแล้วก็คือใช้เทคโนโลยี RFID นี่แหละเพียงแต่ว่าจะเอามาประยุกต์ใช้กับงานอะไรครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องไปคิดแล้วก็นำเสนอเป็นโครงการขึ้นมาใช่ครับซึ่งคิดว่าถ้าตามประสบการณ์ผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจเกี่ยวกับระบบการจัดการอาหารแบบหมุนนี่หรือไงก็ถึงได้คิดคนอย่างที่อยากจะพัฒนาเรียกจะทำขึ้นมาอ๋อครับก็คือเราไปเห็นปัญหาครับครับแบบอย่างเวลาเราไปทานอาหารที่ร้านใช่ไหมครับบางทีก็เราอยากจะทานกุ้งครับแต่ไม่มีกุ้งอยู่บนรางเลยครับเราก็งงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาไม่เสิร์ฟสักทีก็เลยคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะเป็นปัญหาตรงที่ว่าทางพ่อครัวไม่รู้ว่าอาหารชนิดใดขาดไปเป็นไปได้เพราะมันวิ่งวนๆนะกลับมาเท่าไหร่เขาก็อาจจะไม่รู้แล้วก็บางทีอาหารบางจานนะครับก็อาจจะวางไว้อยู่นานแล้วบางจานเราไปกินอาจจะแบบวางนั้นแต่เช้าแล้วก็ได้ทำให้แบบไม่สดใหม่ก็จะเสียรสชาติไปก็วนอยู่นั่นแหละไม่มีใครหยิบสักทีนึงใช่ครับและอย่างบางร้านก็จะมีแบบแล้วอย่างบางร้านครับราคาอาหารแต่ละจานก็จะไม่เท่ากันเวลาเราไปรับประทานแล้วเรียกพนักงานมาเก็บเงินนะครับกว่าพนักงานจะคิดเงินเสร็จก็จะใช้เวลานานมากครับในการที่มานับจานคำนวณแต่ละจานก็ราคาไม่เท่ากันใช่ครับผลเอาไปเท่าไหร่แล้วผู้ต้องจ่ายเงินเองบางทีก็คำนวณตามไม่ถูกกันว่าถูกหรือไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็เท่าที่สรุปปัญหาที่พวกเราเห็นก็คือ1เรื่องของผู้บริโภคที่น่าจะได้อาหารที่สดใหม่สดใหม่แล้วก็ถูกใจคิดว่ามากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการคิดสตางค์น่าจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็คิดว่ามอง2ประเด็นนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักในการที่จะสร้างโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วได้แรงบันดาลใจละเรียบร้อยปั๊บก็ลงมือสร้างก่อนสร้างนี่พวกเรารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของ RFID มากน้อยเพียงใดหรือเปล่าก็คือรู้แค่ว่ามันเป็นเครื่องส่งสัญญาณแต่ยังไม่ได้คิดว่ามันจะสามารถโปรแกรมทำอะไรได้ก็เลยต้องศึกษาก่อนในการทำงานนี้ครับไม่ต้องศึกษาก่อนนะก็จากแหล่งใดๆครับจากการอินเทอร์เน็ตโอ้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ในการก็คือทาง Nextech เขาให้เครื่องอ่าน RFID มาแล้วมันก็มีคู่มือมาให้ด้วยแล้วก็มีตัวบัตรตัวบัตรหรือตัวการ์ดมาด้วยให้มาด้วยครับรวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาครับนะครับต้องให้เกียรติไปนำสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการชื่ออาจารย์เศรษฐาปานงานครับครับอยู่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้แนวคิดนะหรือช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราเจอนะครับตอนนี้เอารูปร่างของโครงการเราที่ทำออกมาที่เป็นยังไงบ้างครับก็คือว่าเราความสามารถตัวบัตร RFID ครับไปติดไว้ใต้จานจานที่หมุนๆอยู่เนี่ยนะครับครับแล้วก็จะมีเครื่องอ่านติดไว้ตรงรางเลื่อนแล้วก็ตรงโต๊ะอาหารแต่ละโต๊ะทีนี้ครับไอเวลาจานหมุนอยู่บนรางใช่ไหมครับเราก็มีเครื่องอ่านอยู่บนรางแล้วก็สามารถตรวจดูได้ว่ามีจานอาหารชนิดใดอยู่บนรางเลื่อนบ้างมีกุ้งอยู่กี่จานตอนนี้มีปลาหรือมีอะไรอยู่กี่จานครับรวมทั้งยังสามารถตรวจดูได้ว่าวางไว้หน้าหรือยังได้ด้วยครับอ๋อเรารู้ทั้งเวลาหรือว่าจานนี้วางไว้หน้าก็คือเรียกว่าอย่างไรดีแต่ละจานนี่เป็นส่วนบุคคลเลยข้อมูลส่วนบุคคลคือไม่ได้ว่าตามกันก็คือแต่ละจานนี่เรียกว่า
รู้ได้เลยว่าจานนี้หมายเลขอะไรยังไงใช่ครับไม่ได้เป็นเหมือนรวมว่าทุกจานถ้าเป็นกุ้งก็คือเหมือนกันหมดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นต่อให้กุ้งเหมือนกันก็แต่ละจานที่1จานที่2ก็แยกรู้กันว่ามีหมายเลขของตัวเองครับครับแล้วก็เอาข้อมูลนะครับไปแสดงผลหน้าจอที่พ่อครัวก็ดูหน้าจอว่าควรจะเพิ่มอาหารชนิดใดลงบนรางเลื่อนดีอะไรครับที่พร่องไปเขาก็สามารถเลือกเติมมาได้ครับแล้วก็เลือกเอาออกได้ด้วยที่ควรเป็นจานไหนที่นำออกที่หมุนที่เราคุยว่าหมุนอยู่นานแล้วก็น่าจะออกเพราะเรารู้เวลาที่ลงไปครับกับแล้วยังมีความสามารถยังไงครับแล้วก็อย่างเวลาผู้บริโภคนะครับหยิบจานอาหารไปวางที่โต๊ะตัวเองที่โต๊ะก็จะมีเครื่องอ่านอยู่นะครับมันก็จะทำให้สามารถตรวจดูได้ว่าโต๊ะนี้ลูกค้าคนนี้ได้รับประทานอาหารชนิดนี้ไปจานไหนบ้างใช่ครับก็จะสะดวกในเวลาตอนคิดเงินนะครับเพราะข้อมูลก็จะส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์กลางทั้งหมดเลยครับนี่ก็แสดงว่าเครื่องงานนี้ก็คงน่าจะมีรัศมีทำการพอสมควรหน่อยคือทั้งโต๊ะไม่ว่าจะหยิบมาละวางอยู่ตรงไหนของในโต๊ะนี้ก็ต้องสามารถบันทึก รู้ได้ว่ามีการหยิบจานนี้ออกมาจากกลางเครื่องอ่านก็จะมีหลายประเภทครับมีแบบตั้งแต่ระยะ6เซนติเมตรอย่างเงี้ยครับจนถึงแบบระยะเป็นเมตรก็มีครับเราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่เราจะไปทำทีนี้ผมคิดปัญหาเฉยๆนะครับเผื่อว่าถ้าผมหยิบมาแล้วผมเกิดเปลี่ยนใจหรือลูกค้าหยิบมาจากกลางปั๊บผมไม่รู้ว่าอ่านไปแล้วหรือยังไม่อ่านไม่รู้ว่าอ่านหรืออ่านไปแล้วแล้วผมหยิบไปคืนอย่างนี้นี่จะมีความสามารถในการในกรณีนี้นะครับเราก็สามารถไปบอกทางแคชเชียร์ได้ครับว่าจานนี้เราไม่ได้หยิบไปทานครับคือเราที่เราสร้างนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ตัดอัตโนมัติออกไปใช่ครับแล้วก็ทางแคชเชียร์ก็จะลดรายการอันนั้นออกไปครับนะครับก็ต้องคิดเผื่อหลายๆทางนะครับเผื่อว่าลูกค้าเปลี่ยนใจกันทันนั้นก็เลยเปลี่ยนใจกลางอากาศนะหยิบมาแล้วก็เปลี่ยนใจกลางอากาศแล้วก็สามารถคืนกลับไปอีกครับก็ยังมีสามารถแบบเพิ่มอาหารได้อย่างลูกค้าจะสั่งอาหารกลับบ้านอะไรนะครับก็สั่งได้ที่แคชเชียร์อย่างเงี้ยครับอ๋อผ่านที่ผ่านทางแคชเชียร์ไม่เกี่ยวกับระบบก็คือจะเพิ่มหรือจะลดตัวตัวก็เรียกอะไรรายการอาหารก็คือจะเพิ่มหรือจะลดรายการอาหารอ๋อก็จะคิดสตางค์นี้ก็สามารถที่จะไปเพิ่มหรือลดตรงนั้นแล้วก็รวมสตางค์ออกมาได้เลยใช่ครับก็สะดวกนะครับก็ใกล้ๆกับระบบร้านอาหารสมัยใหม่นะที่เรียกว่าพนักงานบริการนี่ก็มักจะมีอะไรคอมพิวเตอร์เล็กๆส่วนตัวเลยนะครับที่สามารถที่จะสั่งอาหารก็ไล่สายผ่านไปเลยหรือว่าก็คิดเงินอะไรต่างๆกันได้เลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนหนึ่งในนั้นนะครับรวมแล้วมีความสามารถใดๆไหมครับก็อันนี้เราก็ต้องคิดโครงการนี้ก็ต้องทำจริงด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่แนวคิดอย่างเดียวใช่ไหมครับที่เราทำแล้วก็ได้ลองไปประยุกต์ใช้งานหรือเปล่าครับหรือลองไปสาธิตให้กับไม่ได้ลองอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นโมเดลต้นแบบก่อนนะครับครับแล้วทีนี้ทางคณะกรรมการนี่เขาจะพิจารณายังไงนะครับเขาก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาครับถึงหลายๆประการด้วยกันครับก็มีทางเกณฑ์การนำไปใช้จริงว่ามีความน่าจะเป็นแค่ไหนที่นำไปใช้จริงได้ครับเรื่องของราคาต้นทุนที่ต้องเสียไปในการพัฒนาซึ่งอันนี้พี่กรรมการพิจารณาแล้วต้องคำนวณให้ดูว่าใช่น่าจะใช้ประมาณเท่านั้นเท่านี้บ้างต้องคำนวณเสนอไปก่อนครับว่าสมมติที่บอกว่าแต่ละจานถือว่าแต่ละจานนี้ก็ต้องมีตัวเหมือนตัวการ์ดไปติดอยู่อย่างเงี้ยว่าถ้าเรามีเท่านั้นตัวนี้จานต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่ครับเรามีตัวอ่านถ้าจะติดตรงนั้นติดตรงนี้ติดทุกโต๊ะมีกี่โต๊ะต้องใช้กี่ตัวอะไรเงี้ยเราก็รวมเป็นเงินไปเนี่ยว่าต้องใช้เท่านั้นเท่านี้ครับก็คำนวณให้เขาเห็นว่าเราสามารถลดจำนวนพนักงานเสิร์ฟที่จะมาคิดเงินอะไรอย่างเงี้ยได้ครับก็ตรงส่วนนี้ก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อทางร้านค้าเขาสามารถสร้างกำไรได้จากผลงานนี้ก็บางทีก็ตีราคาเป็นตัวเงินยากเหมือนกันนะครับที่ต้องไปจ้างพนักงานมาคิดนะครับซึ่งก็อาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับที่คิดแบบค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับที่ระบบเราเพราะว่ายกจ่ายลงมาก็เครื่องอ่านก็จะอ่านเห็นนะครับครับนะแต่ก็ไม่รู้ผมก็มองคือผมไม่มองในอะไรง่ายว่าไม่รู้ว่าอันนี้เราจะไม่ได้ลองนะอย่างเช่นว่ายกเข้ามาแล้วมาวางปั๊บ
นะเกิดมีการเคลื่อนย้ายจานไปเรื่อยมาหรือยังไงอย่างเงี้ยนะคืออันนี้ระบบเราจะทำคือถ้าเกิดเวลาอ่านมาแล้วเราจะถือว่าอ่านนั้นไม่อยู่บนรางแล้วครับอ๋อก็จะตัดก็ไม่สามารถอ่านอีกทีได้จะยกมาวางอีกทีนึงใหม่ก็จะไม่ได้ก็จะไม่มีการอ่านเข้าไปอีกครั้งนึงใช่ครับก็แสดงว่าโอกาสการคำนวณผิดพลาดจากกรณีนี้ก็ไม่มีแม้จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นอย่างที่น่าสนใจนะครับแล้วกรรมการก็จะคือถ้าที่ฟังนี้ก็คือกรรมการก็จะพิจารณาดูจากเอกสารเป็นหลักเอกสารแล้วก็จะมีรอบที่2ครับจะเป็นการนำเสนอเดโมผลงานครับครับก็จะเป็นสาธิตนะครับสาธิตให้กับกรรมการดูครับแล้วเราไปหาหลังเลื่อนมาจากไหนก็ไม่ใช่สาธิตกับหลังเลื่อนครับสาธิตแค่เป็นพรีเซนต์นะครับหน้าห้องมันก็แค่กึ่งๆจำลองภาพให้ดูว่าใช่ครับว่าระบบเราจะทำงานลักษณะเช่นนี้เพื่อให้กรรมการได้เห็นแล้วกรรมการก็จะถามถึงแต่ก็ต้องมีการอ่านจริงนะครับเพราะเขาแจกเครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วแล้วก็จะมีบางส่วนโชว์ให้ดูหน่อยติดที่จานติดอะไรก็ดูแล้วก็มีการเคลื่อนผ่านอะไรอย่างนี้ครับให้เห็นแล้วทั้งมีการถามตอบด้วยถามตอบด้วยเนี่ยโอ้นี่รู้สึกจะอาจจะคล้ายกับรายการทีวีบางรายการที่นำเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการมานะครับสักถามเกี่ยวกับการขยายงานในสถานีนะครับนี่ก็ดูว่าถ้าระบบนี้มาใช้ก็จะสักถามถึงความเป็นไปได้นะครับกรรมการจะเล็งในเรื่องของความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงระบบนี้ไปใช้จริงนะครับซึ่งพวกเรามีความมั่นใจขนาดไหนครับในการนำไปประยุกต์ใช้มีความมั่นใจสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือระบบนี้มันเป็นระบบที่สามารถเพิ่มคุณค่าของทางร้านได้ครับคือเพิ่มกำไรได้จริงครับที่เราคำนวณมานะครับประมาณเป็นตัวเลขคร่าวๆหรือมองเป็นอะไรยังไงได้ไหมครับก็คือว่าระบบเนี่ยครับก็จะมีประโยชน์ต่อทางร้านค้าครับแล้วก็ต่อทางผู้บริโภคด้วยกันนะครับอย่างทางร้านค้าเนี่ยครับก็จะสามารถรักษาคุณภาพของอาหารนะครับครับให้สดใหม่ซึ่งก็จะทำให้ผู้บริโภคเข้ามาใจครับติดใจครับครับก็จะลดจำนวนพนักงานลงไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างประโยชน์ต่อทางผู้บริโภคก็คือผู้บริโภคก็ได้อาหารสดใหม่ด้วยครับในการคิดเงินก็สามารถคิดได้รวดเร็วด้วยไม่ต้องรอนะเวลากินทานเสร็จก็สามารถเช็คเงินอย่างรวดเร็วเลยครับแล้วจุดเด่นของระบบนี้ก็คือว่าลูกค้าก็จะไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตวิธีการบริโภคของเขาครับลูกค้ามาปุ๊บก็หยิบอาหารไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยใช่ครับทุกอย่างเป็นแต่ว่ามันมีเครื่องงานเพิ่มซึ่งเขาไม่รู้สึกมองไม่เห็นหรืออะไรทั้งนั้นนี่มันก็ไม่มีโอกาสปะปนกันใช่ไหมครับว่าเนื่องจากถ้ามันมี RFID ของหลายผลิตภัณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องกันที่ว่าเรามีบัตรของ BTS อย่างที่เราบอกนะบัตรต่างๆนี่มันก็เป็น RFID คือแม้หลายรูปแบบหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะไม่ปะปนกันครับเพราะว่าเราก็จะมีรหัสของเรารหัสของจานเราก็จะไม่ซ้ำกับบัตรที่อื่นก็หมายความว่าตัวบัตรหรือตัวที่เราฝังไว้ในอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยจะมีรหัสเราต้องใส่รหัสเฉพาะตัวให้มันก่อนนะครับมันถึงจะสามารถระบุนะซึ่งก็เรียกอะไรโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์สองผลิตภัณฑ์จะออกหมายเลขได้ซ้ำกันนี่น้อยมากเป็นไปได้มากเพราะรหัสเขาน่าจะมีหลายเป็นหลายตำแหน่งอยู่ใช่ไหมหลายตำแหน่งเลขยี่สิบหลักครับยี่สิบหลักอะไรก็ได้ถ้ายี่สิบหลักก็ยังเป็นตัวเลขก็ได้ตัวอักษรอะไรพวกนี้ก็ได้เพราะงั้นก็เรียกว่าโอกาสซ้ำกันนี่ก็คงจะว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าคงใกล้เคียงสูตรในการที่จะมาซ้ำกันงั้นก็ไม่ต้องไปกลัวเรื่องระบบจะลวนนะมาคิดอ่านนู่นอ่านนี่เพี้ยนหรืออ่านนู่นผิดไปนะครับก็เรียกว่านี่น้องก็เรียนนะครับก็เป็นประโยชน์ทั้งตัวเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการเองนะครับในการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคทั้งในแง่ของคุณภาพอาหารทั้งในแง่ของการคิดราคานะครับได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผู้บริโภคเองก็ได้รับความพึงพอใจในแง่ของคุณภาพอาหารนะครับที่เขาจะได้รับนะครับแล้วก็เวลาที่รวดเร็วเดียวกันนะครับสามารถคิดเงินได้คล่องรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องยิ่งขึ้นกว่าโอกาสจะผิดพลาดเมื่อเทียบกับการที่ใช้คนมาคิดแล้วก็คงจะน้อยกว่ามันก็เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะทั้งผู้จำหน่ายและก็ผู้บริโภคนะเพียงแต่ว่าถ้านำถ้าสามารถนำระบบเนี่ยจานหมุนอัจฉริยะเนี้ยนะลงไป
ในระบบของเขาได้นะครับซึ่งการลงทุนก็คิดว่าอยู่ในหลักประมาณเท่าไหร่นะครับคาดว่าโดยประมาณประมาณ 200,000-300,000 บาทรวมค่าเซิร์ฟเวอร์แล้วด้วยก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนโต๊ะอาหารนะครับเพราะว่าอย่างเครื่องอ่านก็จะราคาประมาณที่อ่านอย่างเดียวก็ประมาณ 1,000 บาทก็อยู่ที่ว่าจะเอาจำนวนโต๊ะหรือจำนวนที่อ่านในรางเนี่ยมากขนาดไหนใช่ครับก็น่าจะไปคำนวณดูแล้วก็น่าจะประเมินโอกาสในการขึ้นทุนนะซึ่งคิดว่าไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะครับมาเทียบกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เราจะได้รับก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับนี่การแข่งขันก็จะมีอย่างที่เราบอกก็มีรอบ2เป็นการสาธิตแล้วก็ตัดสินเลยใช่ไหมครับรอบที่2ด้วยครับพอผ่านรอบ2มานะครับก็จะให้รอบ2นี่เหลือประมาณสักกี่ทีมแล้วจาก100ทีมตอนแรกประมาณ10ทีมครับเฉพาะหมวด RFID นะครับซึ่งก็จะจาก100ทีมลงมาในรอบแรกก็จะเหลือประมาณ10ทีมแล้วก็จะเขาก็จะให้ไปจัดบูธนำเสนอผลงานครับคราวนี้ให้เรียกว่ามีผู้ชมเพิ่มแล้วใช่ครับอย่างที่ผ่านมาก็จะได้ไปที่แฟชั่นไอแลนด์ครับครับก็3วันทั้ง10ทีมเนี่ยก็มาเรียงหน้ากันสาธิตให้กับผู้ผ่านไปผ่านมาได้ชมกันใช่ครับก็จะมีของหมวดอื่นอีกนะครับครับรวมๆกันก็จะเป็น100ทีมอย่างที่เรียนก็มีหลายหมวดนะครับหมวดแต่ละหมวดก็ยังบางทียังแบ่งย่อยเป็นระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยระดับประชาชนทั่วไปอีกอ๋อครับรอบ3ประชาชนดูแล้วประชาชนได้โอกาสลงคะแนนหรือว่ายังไงครับหรือก็ยังเป็นกรรมการก็ยังเป็นกรรมการนะครับแต่ทีนี้จะเป็นทางกรรมการผู้อาวุโสครับอย่างกรรมการอีกชุดนึงนี่เป็นกรรมการชุดนึงจะเป็นก็มีคณาจารย์หรือว่ามีผู้ก็เลยผู้ชำนาญจากในเรื่อง RFID เนี่ยจากหลายๆวงการมาช่วยกันเป็นคณะกรรมการให้กับเราใช่ครับนะครับแล้วก็ตัดสินกันเลยว่าทีมใดจะได้รับรางวัลนะครับซึ่งก็เรียกว่าของเราก็เข้าตากรรมการพอสมควรละนะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2มานะครับซึ่งคิดว่ารางวัลที่ได้รับก็คงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับมากกว่าตัวเงินที่ได้รับนะครับแต่ว่าตัวรางวัลที่ได้รับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในการที่จะเป็นกำลังใจให้พวกเราในการคิดนะหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะก็ถือว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งซึ่งใช้เวลาว่างนะลงใช้ความรู้ที่มีเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะซึ่งก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสิ่งแบบที่ดีครับนิสิตคนอื่นๆนะหรือว่านิสิตรุ่นน้องต่อไปในการที่จะใช้เวลาที่มีอยู่นะครับนอกจากเอาไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือไปทำอย่างอื่นนะครับที่อาจจะสูญเปล่าไปเนี่ยก็เอามาทำประโยชน์อันนี้ครับเรียกว่าได้ทั้งฝึกทักษะความสามารถของตัวเราเองนะครับแล้วก็อาจจะได้รางวัลปลอบใจนะครับเป็นรางวัลที่มีเกียรติอย่างนี้ไปด้วยนะครับซึ่งน่าภาคภูมิใจทีเดียวนะครับโดยเฉพาะนิสิตคณะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่คิดว่ากวาดมาหลายรางวัลหลายหมวดทีเดียวใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเราครับก็จะมีทางภาคอื่นก็จะมีครับอย่างภาค ICE ก็จะมีได้รางวัลที่1ก็มีคนหนึ่งครับครับคนเวลาจะหมดต้องฝากถามพวกเราเกี่ยวกับความประทับใจหรือว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไปแข่งด้วยนะครับก็คือจะมีคนจัดบูธอยู่รอบๆเราเราก็สามารถเดินไปดูได้เพื่อศึกษาว่ามีแนวคิดใหม่ๆแบบไหนบ้างที่เราสามารถเข้ามาได้รู้จักเพื่อนก็ได้ครับเรียกว่าได้รู้จักเพื่อนต่างกลุ่มต่างสถาบันใช่ครับแล้วก็ได้เรียนรู้แนวคิดในมุมนี้แต่ว่าทำไมคนอื่นมีมุมมองอื่นที่น่าสนใจเช่นกันครับก็อยากก็เนี่ยตื่นตันครับตื่นตันจนอาจจะพูดไปก็ออกนะครับถึงคิดว่าประสบการณ์ที่ได้รับนี่ก็คงก็เข้าใจนะว่ามันบางทีมันกลั่นกรองออกมาเป็นคำพูดก็คงลำบากนะครับก็เป็นหลายอย่างที่บันทึกอยู่ในความทรงจำหรือในจิตใจของเราแล้วนะครับเห็นว่าไม่สามารถรีดออกมาเป็นคำพูดได้ถนัดนักนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับนิสิตทั้งสองท่านนะครับที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานนะครับที่น่าชื่นชมขนาดนี้นะครับก็หวังว่านะครับก็ระบบนี้คงจะได้รับการปรับปรุงแล้วก็
นำไปใช้ในอนาคตอันเร็ววันนี้นะครับเพื่อที่บอกประโยชน์ทั้งผู้ผลิตผู้ขายเองแล้วก็เพื่อผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะนะครับหรือติชมรายการนะครับก็สามารถส่งมาได้ทางอีเมลนะครับ engineeringtalk2010@gmail.com นะครับท่านสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้นะครับทางเว็บเพจของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ www.eng.jula.ac.th นะครับหรือว่าดูทางเว็บเพจของสถานีวิทยุจุฬานะครับ FM 101.5 MHz แห่งนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับผมและนิสิตทั้งสองท่านนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับยังมีปราสาทสีแดงดังสิลาแหลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจาประสาช่างดังปิดดอนนั้นทุกคนผูกพันมันในวิญญาณต่างเคารพต่างซับใจ